วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปทัวร์คณะสังคมกันนะคะตามมาเลยเย้อันดับแรกก็อย่าลืมวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์กันก่อนเข้าคณะนะคะห้องแรกที่จะพาไปดูก็คือทดาห้องนี้เป็นห้องพักนักศึกษาของเด็กคณะสังคมชื่อว่าห้องดาวเรืองส่วนมากเด็กสังคมก็จะชอบมานั่งเล่นห้องนี้กันนะคะเพราะว่าห้องเนี้ยแอร์เย็นมากต่อไปเรามาดูดาวเด่นของเรากันดีกว่าที่นี่ก็คือโรงอาหารอันเป็นที่เรื่องลือของคณะสังคมของเรานั่นเองโรงอาหารเนี่ยไม่ได้มีแค่เด็กสังคมเท่านั้นยังมีคณะอื่นๆที่มาทานอาหารกันที่นี่เยอะแยะเลยแอบกระซิบนิดนึงนะว่าวิศวะกับนานาชาติก็มากันเยอะนะเว้ยเก๋เดินมานี่เดินมานี่เราอ่ะมีร้านข้าวสุดเบิกของเรามาแนะนำแต่ถ้าเพื่อนๆอยากทานร้านอื่นเราก็มีหลายร้านให้เลือกกันเลยแต่ถ้าทานข้าวกันไปแล้วอ่ะรู้สึกกระหายน้ำโรงอาหารเราอ่ะก็มีร้านน้ำเยอะแยะให้เลือกมีทั้งในโรงอาหารเองหรือว่าจะเป็นคาเฟ่ข้างๆโรงอาหารคาเฟ่ฝั่งตรงข้ามคณะของเราก็มีถ้าเดินมาอีกนิดนึงอ่ะข้างหลังโรงอาหารเราก็จะมีอเมซอนนะคะ ต่อไปเราจะพาไปทัวร์ห้องนี้กันพร้อมกับเล่าเกี่ยวกับความเป็นเวลาเด็กคร่าวๆให้ฟังกันบอกเลยว่าสาขาเรานั้นไม่ได้เป็นแค่การทำงานในห้องบัตรสาขาเรามีทั้งวิชาท่องจำเช่นวิชาอนาโตมีวิชาคีมีแต่ถ้าใครเป็นสายคอมเราก็มีวิชาออกแบบโปรแกรมให้เรียนกันแต่ถ้าเธอชอบคำนวณเราก็มีสถิติก็คำนวณให้หัวปั่นอยู่ไปเลยสิคะแต่คณะเราอ่ะไม่มีฟิสิกส์นะใครที่มีฟิสิกส์อ่ะก็เชิญทางนี้ได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคณะสังคมของเราไว้ในใจด้วยนะคะถึงคณะเราจะเล็กแต่ก็มีหลายอย่างให้น่าตื่นตาตื่นใจมาคณะเรากันเยอะๆนะเย้